สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูน้ำพริกกุ้งนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเปลี่ยนจากปลาทูเป็นกุ้งทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นกุ้งขาวนะครับตามด้วยพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับ3อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะนําไปคั่วตามด้วยผักชีฝรั่งจากนั้นเราก็จะนํากุ้งตัดหัวออกปลอกเปลือกแล้วก็ผ่าเส้นหลังออกนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มกันปลอกเปลือกกุ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปล้างให้สะอาดนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็ติดแก๊สได้เลยครับจากนั้นเราก็ต้มจนกุ้งสุกครับโอเคแล้วนะครับกุ้งของเราก็สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาคั่วพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงกันครับตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำลงไปได้เลยนะครับหอมแดงกระเทียมผมก็จะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะคั่วได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับระดับไฟเราก็ใช้เป็นระดับไฟอ่อนครับคั่วจนหอมสุกเลยนะครับคั่วจนพริกกระเทียมหอมแดงของเราสุกได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนำไปตำกันต่อครับใส่ลงไปในครกเรียบร้อยจากนั้นเราก็ตำกันต่อเลยครับตำร้อนๆก็จะดีอีกอย่างนึงนะครับมันก็จะละเอียดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตำให้ละเอียดเลยนะครับครับผมก็จะตำประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็นำกุ้งที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยยกเว้นหัวนะครับแต่แอบจะมีหัวลงมา1อันก็ไม่เป็นไรครับก็ตำกันต่อให้ละเอียดเลยนะครับอ้อน้ำที่เราลวกกุ้งไว้เมื่อกี้เราอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาปรุงรสชาติกันด้วยนะครับน้ำซุปที่เราต้มกุ้งไว้เมื่อกี้นะโอเคครับตำจนเนื้อกุ้งได้ที่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับนี่ครับน้ำกุ้งนะครับที่เราต้มกุ้งไว้ก็จะมีมันกุ้งออกมาจากหัวด้วยนะครับเวลาใส่เข้าไปน้ำพริกของเราก็จะมีความหอมมันกุ้งด้วยนะครับใส่ไปก่อน2ทัพพีตามด้วยปลาร้าอีก1ทัพพีครับปรุงตั้งต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมเอาว่าเราจะอยากได้เปรี้ยวได้หวานได้เค็มเพิ่มตามด้วยน้ำมะนาวครับน้ำตาลทรายครับสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็ตำให้ส่วนผสมเข้ากันครับจากนั้นเพื่อนๆก็ลองชิมกันก่อนนะครับว่าได้รสชาติที่ต้องการไหมถ้าเกิดยังไม่ได้เราก็เติมเข้าไปอีกนะครับผมก็จะเติมปลาไปอีก1ช้อนครับคลุกเคล้าจนส่วนผสมได้ที่แล้วตำด้วยผักชีฝรั่งที่เราหั่นเตรียมไว้ครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันครับส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปจัดเสิร์ฟลงถ้วยให้สวยงามเลยครับครับจัดเสิร์ฟลงถ้วยเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูน้ำพริกกุ้งของเราบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเปลี่ยนจากปลาทูก็เป็นกุ้งก็ได้นะครับเพื่อนๆหอมมันกุ้งแล้วก็เนื้อกุ้งแน่นๆนะครับคลุกกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับถ้าหากเพื่อนๆยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็นำเมนูน้ำพริกมาฝากเพื่อนๆกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ